มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกัญชัยฟาดแม่ตักกลางหุ่นกระแสฝั่งแล้วมีหน้าชายังคงเป็นประเด็นดราม่าที่มีกระแสแรงนะคะหลังมีการวิจารณ์สนันโซเชียลกรณีของแม่ตักก่อนกระโหนไลฟ์ขายทองในติกตอกแต่ปรากฏว่าลูกค้าที่ซื้อไปออกมาแฉกันสนัน จนต้องมีการถกเถียงกลางรายการโหนกระแสแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบนะคะล่าสุดทีมงานโขนกระแสติดต่อไปเพื่อขอสัมภาษณ์แต่กลับโดนอีกฝ่ายตอบกลับมาว่าเพจโขนกระแสลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้เยอะมากซึ่งได้พูดถึงแม่ตั๊กซึ่งเรื่องนี้พิธีกรดำเนินรายการโนกระแสอย่างคุณหนุ่มกัญชัยออกมาตอบโต้ทันทีเมื่อวานผมเปิดโอกาสให้คุณพูดเต็มๆแต่คุณไม่พูดสักคำคุณอยู่ในนี้คุณไม่พูดแต่คุณไปปากเก่งข้างนอก ผมไม่ชอบถ้าปากเก่งคุณมาพูดตรงนี้ต่อหน้าผมว่าผมไปเล่นคุณตรงไหนหนักอะไรยังไงมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณนะนะและผมก็ให้โอกาสคุณในการชี้แจงถ้าบอกว่าไม่เป็นธรรมเมื่อวานคุณพูดได้เลยนะชี้หน้าได้เลยคุณฟังพี่สาวคุณพี่สาวคุณยังติดคดีอยู่เลยไม่ใช่ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผมโฟนอินมาได้เลยหรือจะมาที่นี่ก็ได้ถ้าพร้อมมาเลยนะอย่าใช้คําว่าพร้อมเลยทักล้า ปันชัยเดือดฟาดแม่ตากลางหุนกระแสฟังแล้วมีหน้าชาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ